รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีถ้าอยากดูก็ดูได้สนับสนุนโดย The Modern Melody Music Studio สถาบันสอนดนตรีที่ตอบโจทย์ที่สุด0999685968ติด BTS สารแดงสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการสนทนาสามัญครับผมสัปดาห์ที่เป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะฮะและแน่นอนรายการของเราคือ Variety Talk Show ที่ไม่คุยกับดาราแต่จะพาคุณไปรู้จักกับคนธรรมดาแบบเจาะลึกครับผมแขกรับเชิญของเราในสัปดาห์นี้จะเป็นคนธรรมดาสามัญคนไหนนะฮะรับรองว่าสนุกแน่นอนตอนนี้ได้เวลาแล้วเราไปรู้จักกับเขาแบบเจาะลึกกันเลยครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะฮะเราอยู่กับแขกรับเชิญของเราแล้วนะครับผมคุณหญิงเตอริกาและไตรตรองคนไหนไตรตองคนไหนคุณหญิงเตอริกาไตรตองค่ะเตอริกาคุณหญิงอันนี้อยากรู้ก่อนว่าเธอเนี่ยใครเป็นคนเรียกเธอว่าคุณหญิงเธอสถาปนาอวยยศโยกย้ายตัวเองเป็นคุณหญิงหรือเปล่าอีว่านว่านเหรออีว่านว่านท่านว่านอ่ะนะว่านเธอต้องให้เกียรติเขาเซนิกาเมขอโทษตอนนั้นเหมือนเล่นกันที่คณะเหมือนเล่นอะไรกันไม่รู้เหมือนกับว่าเจอท่านว่านปู่ท่านว่านเขาจะเป็นสายแบบว่าเน้นใช่ไหมล่ะแล้วก็จะมีความแบบว่าคุณท่านสวัสดีค่ะแล้วก็จะมีความแบบว่าเล่นเป็นคุณหญิงแล้วเท่านั้นอ่านมาลายสามชาติเธอเป็นละอออนอ๋อคุณหญิงละอออนไงแล้วก็อินไงพี่ยดาคลาเซรานีก็แบบว่าเราก็รู้สึกว่าโอ๊ยกำลังอินเลยเจอท่านว่านปุ๊บท่านสวัสดีค่ะนางก็แบบโอ๊ยทำไมแบบว่าจริตจะก้านคุณหญิงได้ขนาดนี้นะก็อวยยศให้เป็นคุณหญิงตั้งแต่นั้นก็ต้องมาแล้วจะไม่อันนั้นคืออีตูนท่านตูนเนี่ยครับท่านตูนก็จะมีความโอออห่อหมกเก่งมากเขาก็เห็นท่านว่านก็เลยคุณหญิงตูนก็คุณหญิงคุณหญิงเพราะท่านตูนถ้าออกจากปากท่านตูนปุ๊บทุกคนก็จะแบบคุณหญิงคุณหญิงคุณหญิงเลยได้เป็นคุณหญิงเต๋อแต่จริงหนูชื่ออะไรเต๋อหรือเต๋อชื่อเต๋อชื่อเต๋อเกิดมาชื่อเต๋อไต่ตองเธอชื่อไต่เฉยหรือตองเฉยหรือพ่อแม่เธอตั้งให้ว่าไต่ตองจริงชื่อจริงชื่อจริงๆชื่อจริงๆเลยตอนแรกอ่ะชื่อว่าตรองแล้วก็เปลี่ยนเป็นชื่อตะตีฮะตะตีตะตีตอเต่าตอเต่าสระอียักษ์กะลันตะตีแปลว่าอะไรอ่ะสามไงเป็นภาษาบาลีนะตะตะทัตนะใช่ใช่ไหมแปลว่าสามใช่แล้วสวัสดีครับพี่ทอมากนะครับผมกูทอมคำไทยสะกดค้าขายให้ถูกด้วยนะชื่อที่3ก็เป็นอติชาติแมนเวอร์ส่วนที่เป็นความลับที่ไม่มีใครรู้มาก่อนคือเขาจะบอกว่ามีชื่อในวงการใช่ไหมมีชื่อในวงการมีชื่อในวงการไต่ตรองเป็นชื่อในวงการไต่ตรองเป็นชื่อในวงการมีชื่อนี้ฟังไว้เลยมันมาครั้งแรกเหมือนมอบตัวของนิติจุฬานั่นแหละแล้วมาด้วยกัน2คนกับเพื่อนที่โรงเรียนเดียวกันชื่อว่าสีน้ำแล้วด้วยที่ตัวเองรู้จักอีน้ำก็เรียกน้ำเฉยแต่น้ำแนะนำกับเพื่อนเราชื่อสีน้ำทำไมอ่ะมันมีอะไรมากกว่าเราเยอะอย่างเยอะมากอย่างทำไมถึงมีสีขึ้นมากูเรียกน้ำมาตั้งนานก็ตะกิดว่ามึงชื่อสีน้ำเหรอมันบอกว่าพ่อแม่กูตั้งว่าสีน้ำกูเดี๋ยวจะไม่ใช่น้ำอีกเดียวหรออีกแล้วสักพักก็มีคนถามว่าชื่ออะไรสีน้ำก็สกิดไต่ตองไปเลยไต่ตองค่ะเลยเป็นที่มาของชื่อไต่ตรองทุกวันนี้ใช่จริงๆคือไม่ได้ไต่ตองแต่ไต่ตองชื่อตรองวันนี้เพิ่งรู้จริงๆชื่อตรองแม่มันจะเรียกแค่ว่าตรองใช่ตองอ๋อนี่คือเธอชื่อในวงการต้องขอขอบคุณสีน้ำสีน้ำผมให้น้องสีน้ำนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราตัดเข้ากล้องใหม่ไปเลยดีกว่าเพราะตอนนี้นะแบตน่าจะหมดแล้วพบกับกล้องใหม่ครับผมคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะฮะเราก็มาพบกับกล้องใหม่กันอีกนะฮะขอบคุณ iPhone 7 Plus รวยก็เงี้ยมีเงินซื้อ iPhone น้องเตอริกาพี่อยากรู้ชีวิตวัยเด็กของหนูทำไมหนูโตขึ้นมาถึงแบบตัวใหญ่แม่เลี้ยงดีกินค่ะวัยเด็กก็โตมาในครอบครัวกับแม่น้องสาวแล้วก็ยายคือพ่อเนี่ยคือเขาหย่ากับแม่ตั้งแต่เด็กๆแล้วนั่นคือแม่ดุมากไงเพราะฉะนั้นก็คือแม่บอกว่าไม่ก็คือจบก็คือจบบ้านไม่มีต่อรองไม่ต่อรองต่อรองโดนตบเพราะด้วยความที่ว่าเลี้ยงลูกคนเดียวปู่ป้าแล้วลูก2คนมันก็ต้องแบบกรอบค่อนข้างกรอบนิดนึงเพราะไม่งั้นแบบมันเลี้ยงไม่ไหวหรอกถ้าเกิดแบบว่าโอ๊ยค่อยๆมาประคบประหงมลูกทีละคนละคนอะไรเงี้ยก็ต้องมีระเบียบใช่แล้วมันค่อนข้างจะแบบลำบากนิดนึงในการแบบ manage ชีวิตเพราะฉะนั้นน่ะเราก็จะแบบว่าไม่เคยแบบไม่โดนสปอยคือชีวิตเราจะไม่โดนสปอยมันเลยคือไม่เคยโดนใครสปอยแม่ไม่สปอยเด็ดขาดพ่อก็คือจะเป็นแม่คือก็จะแบบ
ไปสอนแต่คือก่อนสอนเนี่ยตอนเช้าต้องตื่นมาแบบทำกับข้าวทำขายอ่ะคือเหมือนกับว่าหารายได้เพิ่มเราตื่นเช้ามากับแม่อะไรเงี้ยก็ช่วยแม่แพ็คขนมบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็ในรุ่นเดียวกันเนี่ยเรียนวัยเดียวกันน่ะก็จริงๆแล้วเราจะมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าคนในรุ่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็ได้เลือกเป็นหัวหน้าห้องอะไรอย่างเงี้ยเราจะเป็นหัวหน้าฝูงชนีที่โรงเรียนเพราะเราเป็นหัวหน้าห้องถูกป่ะเรามีอำนาจสิทธิ์เด็ดขาดจดชื่อครูด้วยว่าใครคุยใครคุยลองคุยสิเออลองคุยแล้วเราคุยไหมล่ะเราก็ไม่คุยนะพี่ก็เป็นหัวหน้าห้องต้องจดชื่อคนคุยแต่ว่าเราก็เป็นคนชอบคุยมากวิธีการของเราก็คือเพื่อนชื่อวงวิทย์จำได้ไหมเราวงวิทย์วานิชอังกูลนั่งอยู่ข้างๆวงวิทย์นี่แล้วก็คุยชวนวงวิทย์มาวงวิทย์ได้ดู AF เมื่อคืนหรือเปล่า AF 1ตอนนั้นกำลังมาปุ๊บพ่อครูไม่เห็นวงวิทย์คุยอะไรไม่เห็นเราหัวหน้าน่ะเขาบอกให้เธอเงียบอยู่เราก็เอามือป้องไว้ที่ปากเราแต่เธอไม่เป็นคนเลยไม่ก็ไม่ขนาดนั้นกับว่าถ้าเกิดช่วงนี้ก็เงียบจริงๆแต่ถ้าเกิดเพื่อนดังแล้วก็บอกว่าเบาๆหน่อยเลยครับแบบเป็นครูไงเด็กๆคนจะมีเพื่อนเรียกเราคุณหัวหน้าหัวหน้าห้องจะถูกเรียกว่าคุณหัวหน้าคุณหัวเน่าต้องถูกเรียกหัวเน่าเคยถูกหัวเน่าไม่มีใครกล้าเรียกตบเลยตีเลยทีนี้น้องไต่บ้างก็ต้องเป็นถามคำถามเดียวกันไม่งั้นเดี๋ยวจะหาว่า discriminate วัยเด็กของหนูพ่อกับแม่เป็นครูทั้งคู่แม่เนี่ยเป็นครูภาษาไทยที่ดุเด็กจะมีฉายทั้งเรียนจะเรียกอีนู่นอีนี่ดังฉายาแม่เราว่าอีกูนั่งอยู่ข้างหลังบอกว่าอีสมควรอ่ะสักพักนั่นแม่กูเนาะแต่ว่าแม่จะแบบสอนทุกอย่างเป็นเหตุผลหมดเลยเช่นเวลาเห็นลูกข้างบ้านเขาจะแบบว่าได้รถอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่เป็นเด็กมันก็มีมุมนึงอ่ะที่อยากได้บ้างก็อยากได้สักพักแม่ก็บอกว่าอ่ะวันนี้ไปหยุดยากันสมัยนั้นต้องซื้อระนาดที่หยุดยาระนาดมันอันนึงต้องแบบหลายพันมากเลยแล้วแม่ก็บอกว่าเนี่ยซื้อให้ของเล่นเธอแพงที่สุดแพงกว่าทุกคนหลังจากนั้นเราก็จะไม่มีของเล่นเป็นรถแต่ไม่เลยเป็นก้อนที่บ้านตอนนี้ก็จะมีแบบซอโอ้ซอด้วงเปิดวงได้เลยก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นแม่เห็นประกวดทูตแวนทำพาต้าเอาอีกบอกให้ไปเรียนลำประกวดทูตพาต้าใช่ก็ไปเรียนลำหลังจากนั้นชีวิตในวัยเด็กก็เปลี่ยนไปเลยก็จะต้องเข้ากรมศิลป์ไปพาต้าอย่างเงี้ยอยากฟังเธอขับเสภาเอาหน่อยไว้เจ้าพลายงามความเส้นสงสารแม่ช้ำเลืองเลดูหน้าน้ำตาไหลแล้วคราบกรานมารดาด้วยอาลัยจะจากไกลร่างแม่ไปแต่ตัวสองคนนี้เนี่ยที่เราเลือกมาสัมภาษณ์ในเทปเดียวกันเนี่ยเพราะเห็นว่าชีทำอะไรก็ชีจะทำเป็นแพ็คเนาะมาสนิทสนมตั้งแต่เมื่อไหร่จำได้เคยเรียนอังกฤษคลาสเดียวกันแล้วนั่งข้างกันแล้วแบบด้วยความที่อะไรไม่รู้อาจารย์เอื้อมอะไรนะเอื้อมพรเอื้อมพรเราแฟนคลับอาจารย์เอื้อมพรเหมือนเอื้อมพรจ้ะเธอคอนี้อะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นไม่สนิทเลยอ่ะแล้วมาสนิทกันเมื่อไหร่น่าจะปี3ป่ะก่อนจะปี3มันจะงานมันจะมีงานกกนนกกกนคณะกรรมการนิสิตของในคณะก็นี่ก็เลยชวนเขามาพอชวนมามันก็เหมือนแบบคลิกอ่ะไม่น่าเชื่อเอาจริงๆว่าเฮ้ยโชคดีตอนนี้เลยอ่ะที่ได้เพื่อนอ่ะอยู่คณะนี้มานานมากอ่ะเพื่อนคนนี้คือรักที่สุดแล้วอ่ะเท่าไหร่ก็ต้องติดการเพราะทำกิจกรรมด้วยกันแล้วก็เริ่มจังไรด้วยกันมาเรื่อยๆพูดถึงเขาหน่อยตอริกาไตตองเขาเป็นคนยังไงคือถ้าเกิดในคณะจริงๆแล้วถ้าเกิดคุยกันแล้วคือเหมือนกับว่าคือมองแล้วก็เหมือนกับเข้าใจคือมองตาปุ๊บต้องพูดอะไรหรือว่าจะพูดอะไรออกมาคือมันจะพูดออกมาพร้อมกันเพราะมันคิดเหมือนกันเคยได้เสียกันไม่เคยได้เสียน้องนักศึกษาฝึกงานถามคำถามเข้ามาตลอดเลยนะไม่เคยได้เสียกันนะฮะว่าตายแล้วก็คงไม่มีเพื่อนที่เฮียได้ขนาดนี้แล้วพอพูดอ่ะสังเกตดีว่าหลายครั้งจะแบบรบขึ้นมาพร้อมกันอ่ะมันเรื่องเดียวกันไม่ว่าจะเจออะไรอย่างเงี้ยสมมติเพื่อนเครียดรู้มันอ่ะชอบรู้ว่าเราเครียดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะรู้แกว่าไม่ต้องไปเซาซีอย่างเรารู้ว่ามันเวลามันโมโหมันจะเงียบเงียบมากๆเห็นอย่างเงี้ยมันแบบเวลาโกรธจริงๆมันจะเงียบมากเราก็รู้แล้วก็ถอยห่างแล้วเดี๋ยวค่อยตลกสนิทกันมากจนกระทั่งถึงขั้นตัดสินใจทำธุรกิจร่วมกันซึ่งจริงๆอ่ะเธอลึกๆเธออยากเลิกคบกันหรือเปล่าเขามีว่ากันตามๆน้ำลายว่าใครทำธุรกิจกันแล้วก็ต้องเลิกคบกันจนกระทั่งนี่เลยอ่ะไหนหยิบมาหน่อยนิดนึงนี่คือดอกไม้จากร้านอะไรครับผมรอยัลเอ็กซ์ฟลาเวอร์จริงๆแล้วเนี่ยอีดอกไม้เนี่ย
ก็ต้องกินทันวานอีกแล้วทันวานมีทันวานเยอะว่ะมีอิทธิพลใช่เอาจริงๆว่าตอนแรกอ่ะพอไปทำงานกนน.แล้วปุ๊บป้ามันจะมีงานสถาปนาคณะอีมีพูดความจริงแล้วดอกไม้มันก็จัดไม่ยากนะทำไมเราไม่จัดกันเองอ่ะท่านตุนก็โอ้ยดีเลยอีวาก็ดีเลยคุณหญิงเอาเลยตัดเอาเลยดีเลยครับคุณหญิงเอาให้เลยเนี่ยเดี๋ยวผมตัดงบมาให้นู่นนี่นั่นเอาให้ยิ่งใหญ่เอาให้ยิ่งใหญ่สมเกียรติกับคณะเราแล้วก็เราก็เริ่มการจัดดอกไม้แต่วันนั้นคือด้วยความที่คิดว่าสเกลมันคงไม่เท่าไหร่มั้งแต่คือแบบโหเวทีคณะใหญ่มากแบบแต่ลืมเล่าใบบัวใบบัวใบบัวอะไรใบบัวคือเวทีอ่ะเราไปดูงานแต่งงานบุญเส้นข้างหลังด้วยใบบัวมีเป็นใบบัวไม่ใช่บุญเส้นงานแต่งใครไม่รู้มันเก๋ข้างหลังมันใบบัวสวยมากมันงานใหญ่สวยมากฉากเราต้องอัดด้วยใบบัวไปสั่งใบบัวมาเลยดอกสองถุงยกมาเลยค่ะมาถึงเอาแม็กอัดตอนแรกเขียวโอ๊ยสวยสวยใจใจพอกลับไปนอนตื่นเช้ามาคุณหญิงใบบัวมันเหลือแค่ทำไมอ่ะใบบัวมันเน่าหมดแล้วมันไม่มีน้ำไงใบบัวก็หดจากใบเท่านี้ก็คือมันไม่ได้มีโอเอซิสอะไรเลยไม่มีเลยแต่คือในรูปมันก็ไม่มีโอเอซิสแต่คือใบบัวทำนานมากนะคือเราไปทำยิงใบบัวตั้งแต่แบบ 4-5 ทุ่มอ่ะเสร็จตีสามตีสี่ตีสี่แล้วทำไงเราแก้ปัญหาตอนนั้นไงคือดึงล็อกออกหมดเลยเราก็เอาผ้าช่วยกันเอาผ้ามานั่งขึงแล้วยิง5ทีเสร็จเลยไม่รู้จะอยู่ทำไมถึงตีสี่ใช่ฉะนั้นนี่คืองานแรกของ Lawyer Explorer ใช่งานที่งานแรกก็พอจบงานนี้ปุ๊บเหมือนกับว่าพอเราเรียนจบปุ๊บอะมันก็จะมีช่วงวาเลนไทน์ว้าววาเลนไทน์แล้วก็แบบว่าแบบทำไมร้านนี้ขึ้นวาเลนไทน์เราดอกไม้แพงเลยวะก็เลยแบบคุยกันก็เลยโอ๊ตเปิดโปรโมทยิ่งใหญ่ว่าเดี๋ยวจะเปิดร้านดอกไม้แต่เข้าใจไหมว่ามันมือใหม่อ่ะก็เอารูปอะไรเต็มไปหมดเลยเอามาจากทุกเว็บทุกเว็บประหนึ่งว่าเราจัดได้ทุกอย่างแม้กระทั่งดอกไม้ที่ตอนเนี้ยมันไม่มีในเมืองไทยอ่ะใช่เมืองไทยไม่มีขายลูกค้าก็ส่งแบบล้ำๆมาเลยตอนนั้นเรามีโปรโมชั่นเฮ้ยถ้าอยู่หาที่อื่นไม่ได้แบบมาที่เราทำได้หมดทุกแบบนี่เอาอย่างนั้นเลยล้ำไปอีกกี่ดอกสุดท้ายแล้วว่าบอกเลยว่า10ช่อเหมือนกันเมื่อกี้ไปหยิบมาเหมือนกันแล้วคือห่อเรายังเปิด YouTube ดูอยู่เลยว่าห่อยังไงอ่ะตอนแรกเราชอบอ่ะชอบในความเปิด YouTube ห่อพอเราห่อได้ปุ๊บอ่ะเราต้องเปิดอยู่ทุกตัวแต่ว่าผูกโบยังไงผูกโบยังไงปุ๊บพอได้ช่อหนึ่งปุ๊บช่อต่อไปทำไม่ได้แล้วนี่มันทับยังไงวะตัดไปตัดมาปุ๊บมันไม่สวยอ่ะก็ต้องทิ้งแล้วก็แบบเกลี่ยใหม่เกลี่ยใหม่ประมาณนั้นมาก่อนทุกวันนี้เป็นไงบ้างคะธุรกิจของเราทุกวันนี้ด้วยความที่ว่าไต่ตองเนี่ยก็แบบว่างานเยอะแต่ก็จะมีคนทำหมดก็คือถ้าเกิดตัวเองจัดได้ก็จะจัดถ้าตัวเองจัดแล้วก็จะบอกว่าอันนี้ไม่ว่างจริงๆแบบว่าเจียดไปให้ไม่ได้ช่วงนี้งานเยอะมากเลยก็จะแบบไม่จัดไม่รับอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยอันนี้ก็ทำให้ได้อะไรเงี้ยเพราะเราแบบไม่ได้ทำอะไรเพราะเราเสาร์อาทิตย์เราหยุดเงี้ยทีนี้เป็นช่วงบังคับมันเป็นช่วงคำถามจากทางบ้านฮะทางบ้านเขาจะส่งคำถามเข้ามาถึงแขกรับเชิญของเราโดยเมื่อประมาณ 4-5 วันก่อนหน้าที่เราจะทำการอัดเทปวันนี้เนี่ยเราได้ตั้งสเตตัสเอาไว้โดยบล็อกพวกเขาเนี่ยออกจากสเตตัสของเราใครที่รู้จักพวกเขาก็สามารถที่จะเข้ามาทิ้งคำถามมาไว้ได้และตอนนี้คำถามทั้งหมดอยู่ในมือผมแล้วครับผมเหมือนเดอะสตาร์เนาะอ๋ออ๋ออ่ะอยากคุณเลือกชุดคำถามต้องขอบคุณสำหรับคำถามอ่ะโอเคชุดคำถามอันนี้เนาะเป็นคำถามจากคุณชนิตาโรดแก้วตอบได้ไหมคะเนี่ยอีคนนี้ไม่ตอบได้ไหมคะชนิตาโรดแก้วถามมาว่าคุณหญิงเนี่ยเป็นเบาหวานกันไหนแล้วฉี่เราหมดขึ้นเลยไหมคืออ้วนเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นเบาหวานใช่ไม่จำเป็นต้องเบาหวานคือแต่ที่ย่อใส่หน้ามึงหมดก็ไม่ต้องไต่หน้ามึงเอาจริงๆแล้วอันนี้อันนี้ดีกว่าน่าสนใจเขาถามมาว่าอันนี้ขอถามคุณหญิงนะตั้งแต่ทำงานมาเนี่ยรู้สึกงานไหนเนี่ยเป็นตัวเราที่สุดแล้วถ้าเลือกทำอาชีพอะไรเลือกสักอาชีพจะเลือกเป็นอาชีพอะไรความจริงมันทำมาแค่3อย่างโฮสเทลโปรเจกต์โคแล้วก็ค้าประเวณีแล้วก็ใช่ค่ะแล้วตอนนี้ก็เป็นนักกฎหมายอยู่ฉันก็มันก็คนละแบบแต่คืองานที่เราทำอยู่ตอนเนี้ยมันก็ค่อนข้างฟิตกับเราแล้วเพราะเราก็คือเคยคิดแต่เด็กว่าอยากทำแบบเนี้ยคืออยากเป็นนักกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในเฟิร์มอะไรเงี้ยเราว่าในจุดเนี้ยเราว่ามันก็ค่อนข้างที่จะโอเคต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มากกว่านี้มันก็เป็นถือว่าเป็นคำตอบที่ดีถามน้องไตรตรองเป็นคำถามจากคุณเน็ตจันวิสิตกุลรู้สึกยังไงบ้างกับการเป็นคนตลกมากจนเวลาทุกคนเห็นหน้าก็หัวเราะแล้วหรืออย่างเวลาที่แบบทั้ง3คนแล้วเรื่องทุกข์ใจอย่างเงี้ยแต่ทุกคนกลับไปหัวเราะมันแทนเคยวัยแรกรุ่นมันก็ต้องมีแบบเลิฟๆแล้วอกหักไงแล้วคือร้องไห้ทั้งคืนความร้องไห้ทั้งคืนแต่ตอนเช้าไปเรียนแล้วนั่งอยู่โต๊ะสิ่งนึงออกมั้ยโต๊ะหน้าสุดของคณะจุดที่ทุกคนจะต้องผ่านด้วยความที่เป็นเหมือนตัวตลกอ่ะคณะคณบดียังชี้แล้วบอกตัวตลกอ่ะยังวันนั้นคือร้องไห้อ่ะตาคือบวมเลยอ่ะแต่นั่งอยู่คือด้วยความเศร้ามั้ยเศร้าหนักพอน้องมาเฮ้ยพี่ตาย
เราทำไงไอ้น้องนี่มันอยู่ในสายทำไมพอน้องไปอ้าวกูดึงเศร้าอยู่กูเป็นไบโพล่าหรือว่าตอนนั้นยังคิดอยู่เลยเรารู้สึกไงอ่ะพอเป็นอย่างนั้นเคยน้อยใจมั้ยไม่ความจริงจะมีวิธีทางออกความเครียดของตัวเองอยู่แล้วชอบดูวันเล่ซีรีส์หรือไม่ก็เที่ยวคุณหญิงมากอ่ะแล้วเรารู้สึกยังไงแบบเวลาเช่นบางทีเรามีเรื่องทุกข์ใจแต่บางทีทุกคนฟังเรื่องของเราแล้วกลายเป็นแบบหัวเราะโปกฮาไปแทนจริงชอบตัวเองนะเราโอเคกับการที่เรารู้สึกว่าเราก็มอบความสุขให้คนอื่นส่งท้ายนิดนึงดีกว่าเราอยากให้ตัวเองอ่ะพูดถึงกันและกันหน่อยในแง่มุมดีๆมีอะไรเป็นห่วงเพื่อนอยากเตือนเพื่อนแบบบอกเขาหน่อยก็คืออยากให้แต่ตองมีสตินะทำไมอ่ะทางจะไม่ค่อยมีสติเป็นคนเลื่อนลอยเราจะไม่ค่อยโฟกัสขับรถไม่โฟกัสสมมุติว่าขับรถไปปุ๊บคุยปุ๊บไฟแดงปุ๊บมึงไปเงี้ยรถกำลังมาแล้วก็จอดอ้าวมันแดงแล้วไฟก็มึงแดงแล้วมึงก็ไปสิมึงเปล่าแล้วมึงจะจอดทำไมสติมาช้าไปหลายวิหลายวิมันต้องหลายอย่างเพราะฉะนั้นก็ยังมีสติยังหักโหมคือดูแลตัวเองก่อนดูแลตัวเองนิดนึงแล้วเราล่ะมีอะไรแบบอยากพูดถึงเขาไม่รู้ว่ามันรู้สึกว่าก็ตั้งแต่มีเพื่อนมานี่คือแบบน่าจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดแล้วอะคือแค่มองตาก็จะรู้แล้วดังนั้นถ้าเกิดว่าไม่ทะเลาะกันก่อนก็คงจะเป็นเพื่อนกันจนตายนั่นแหละก็ขออวยพรให้ทั้งคู่ได้คบกันไปจนตายเดี๋ยวเทปหน้าปีหน้านะเราจะกลับมาคบกันสัมภาษณ์ถึงประเด็นที่ว่าเรามั่นใจว่าปีหน้าเนี่ยเขาต้องทะเลาะแล้ววันนี้ขอบคุณ2คนมากนะคะแต่ว่า2คนเนี่ยก็มีของที่เราเล็กๆน้อยๆมามอบให้ในรายการด้วยเป็นร้านดอกไม้ที่สวยที่สุดตอนนี้จัดได้ดีแล้วครับผมแล้วก็โปรมาก Royal Explorer ทิ้งเบอร์โทรไว้หน่อยนะฮะ083ฮะ0734883จัดได้ทุกแบบทั้งร้านจัดได้ทุกตอนนี้จัดได้ทุกแบบแล้วรับจัดลีดมั้ยฮะไม่งานมึงหรอครับให้งานของน้องนักศึกษาฝึกงานนะฮะโอเคครับผมแต่ว่าคุณผู้ชมอย่าเพิ่งปิดคลิปนะฮะเพราะช่วงหน้าเนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเขาทั้ง2คนมากขึ้นในแง่มุมที่ลึกลงไปกว่านี้จะเป็นอะไรติดตามชมครับ18คือตอนมอะไรวะม6ม6โอ้ยเรียนจบในสมม6ขึ้นมหาลัยฟิตเนสโอ้ยข้าวขาวหมูสูงสูงกว่าเราลำลำแอบกินขนมแบบว่ากินไม่แบ่งไปเมืองนอกหรือไปอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าจะข้ามถนนหรือจะอะไรอย่างเงี้ยก็แบบก็ข้ามเลยแล้วก็บอกว่าแอมไชนีสเอาจริงๆนะคือถ้าเกิดหล่อเนี่ยคือมองก็เขินหมดเลยอนันดาละกันมีสิทธิ์กันได้อ่ะก็ไปเลิกเผาละกันฝั่งดูยากอ่ะชาบูละกันมะนาวสิคะมะนาวเอาพิซซ่าดีกว่าชอบกินแป้งถ้าไก่ก็ต้องเคฟซีถ้าเป็นฟรายก็ต้องแม็กยากอ่ะชอบแล้วก็อัพพอร์ตค่ะเสียงมันไม่ดีแล้วโอ้ยเสียงเราเหี้ยมากเลยอ่ะเสียงมันไม่ดีแล้วโอ้ยเสียงเราเหี้ยมากเซ่ป๊าโอ้ยเสียงเราเหี้ยมากเลยอ่ะฉลาดการหนูก็รวยเอาแลมโบนีนี้ดีกว่าโบตันนะเราเรืองไอ้ที่มึงไม่มีครั้งแรกก็แล้วแต่จะมีหรอไอ้ที่มือมีคนชมว่ามือสวยคือหน้าไม่สวยแต่รู้สึกมือสวยชอบมือเรียนจบอ่ะประกาศงานนิวยอร์กเพื่อนกันมากมันคนน้อยพวกนายอย่าอีแทนดิคนอย่างมึงลาดอีจ้าลาดอีถึงยังไงเขาบอกเขาปะยังไงก็รักซึ้งอ่ะซึ้งกิกอะไรนะฟิกกลัวชนีโอ้ยนั่นแหละอย่างนี้ผัวไม่มีไม่เคยมีอีแทนโอ้โหเหี้ยโอ้ยเราเข้าใจกันเลิฟอันเนี้ยสุขันเทราเราไปทำไมสวัสดีจ้ะมีเงินให้พี่กู้ไหมจ๊ะสวัสดีค่ะมีเงินให้หนูก็ไหมคะพอดีกระเป๋าตังค์หนูหายอะค่ะโอ้ยร้อน
ูดีกระเป๋าทั้งหลายกระเป๋ากูใหญ่มีเงินยายกลัวไหมจ๊ะนี่หนูมีเงินสดให้ฉันกลัวไหมจ๊ะกูอยากเป็นตัวทำผู้ชายได้มีเงินให้ฉันกลัวไหมจ๊ะดูเป็นพี่หญิงแล้วถามว่าพี่เบิร์ดจะมีผัวไหมจ๊ะได้คลาสสอนจำนวนมากภายในวันเดียวได้พบกับคนคนหนึ่งการที่ได้เจอทุกคนเลยค่ะมีเพื่อนมีพี่มีน้องนั่นแหละที่สุดแล้ววันเกิดของตัวเองตรงกับพี่บิ๊กดีทูบีและเพื่อนจำไม่ได้เลยเพื่อนก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่บิ๊กหมดเลยยกเว้นกูคนเดียวแม่พี่ลูกเกดกุหลาบดอกไม้จันทร์รถไฟฟ้าหัวหินเชียงใหม่ข้าวเช้าเลิกเร็วสาทรข้าวสายความจริงก็โคโค่วอล์กทุกที่อ่ะมือที่มีเราไปหมดเจดาแน่นอนเจดาสิของจริงถ้ากูตอบเดี๋ยวสไตล์ AF ที่นั่งอยู่ในห้องขีดกูแน่นอนเอฟเออไอโฟนนาคีเด้ออีข้ามแก้วอีสารแน่ขับรถจังไรพี่จะตายเอาเป็นข้าราชการที่ดีและนี่คือทั้งหมดของรายการเราในวันนี้นะฮะกลับมาพบกับสนทนาสามัญได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าขอบคุณสถานที่ถ่ายทำ The Modern Melody Music Studio ครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ